เสียงปรบมือดังนะครับให้ผ่านการรวมตัวการเซ็นกล้องนะครับจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยครับครับสื่อมวลชนขยับด้วยนะครับสื่อมวลชนครับค่ะซึ่งบทเพลงมาเลยก็จะพูดถึงอัตลักษณ์ความสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆความเป็นอัตลักษณ์ทั้ง14อำเภอของจังหวัดเลยค่ะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยบนทหารบกที่28สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยสำนักงานเกียรติวุฒิการและธงตาสัญญาสัญลักษณ์นะคะพระบาทสมเด็จครับวชิระพระบาทสมเด็จพระวชิรสร้างชาติรัชกาลที่10และขบวนของชาติและขบวนสุดท้ายเป็นขบวนนางรำนะคะซึ่งขบวนนางรำนี้เป็นขบวนเทิดท้ายองค์ราชาเป็นขบวนรำเพื่อให้เกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10It was short about this parade. Have something to the Bhutan's of the will join for us of the student.The Bhutan has a long mention to the goals of the for reserving to the culture of the heritage. Especially the traditional dress you will see about Bhutan for showing you on the parade in today too. ครับนอกจากขบวนที่ท่านได้เห็นอยู่ขณะนี้นะครับเราก็จะได้เห็นนะครับนักศึกษาจากประเทศบูตานที่ได้มาร่วมในงานดอกไม้บานสืบสานวัฒนธรรมในเลยในปีนี้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานกาชาดอกไม้Thank you.
มันหนาที่เขาเอิ้นกันว่าเมืองเขียนโค้งชมข้างขาวผู้กันค้าเต็มสกาวสร้างกล่าวภูมิปัญญาค่ะซึ่งก็มีเมืองหนาและได้เมืองหนาแล้วก็ด้วยนะคะอำเภอเมืองเลยอำเภอเชียงคานอำเภอนาดวงอำเภอปากชมสมาคมพ่อค้าและก็ห้องการค้าสำนักงานเทศพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเทศหนึ่งและสำนักงานส่งเสริมการศึกษาน้องระบบและการศึกษาตามพระอาเดซันจังหวัดเลยค่ะครับสำหรับขบวนนะครับก็จะประกอบด้วยพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10จำลองกันอีกครั้งนี้นะคะจับตากันดูดีๆนะคะว่าจะมีไฮไลท์อะไรสำหรับขบวนในครั้งนี้นะคะแล้วค่ะที่ทราบเฉพาะว่าหมายถึงว่าไม่เลยสำหรับพ่อค้าจังหวัดเลยนะคะขบวนนี้นะครับก็จะมีการออกแบบท่ารำโดยท่านสอบจเลยนะครับท่านพิพัฒน์พงศ์วันพานนะครับสอบจเลยเขตเมืองนะครับเป็นผู้ออกท่ารำนะครับค่ะและอำนวยการแสดงโดยนายกิตติคุณบุตรคุณนะคะอำเภอเมืองเลยค่ะ
ื้อเมาผ้าถุงปากน้องสามตรงแถมกระป๋องสีสวยดอกฟ้าที่หน้าใส่เกี่ยวงาซื้อลูกตาลให้น้องกินหลายพวงซื้อบักม่วงให้น้องกินหลายหน่วยซื้อกระบวยให้ไปตักน้ำแอ่งรอชกตั้งแทนก็แกนน้องก็แค่
ู่หนึ่งนะครับเราจะเข้าสู่ขบวนที่3นะครับขบวนมอรับสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้เห็นขบวนน้องไฟแสนนะครับซึ่งในแต่ละปีที่ขบวนระวันก็จะได้พูดถึงตำนานพญาช้างนางผมหอมนะคะนางผมหอมนี่เป็นลูกของพญาช้างที่เกิดกับหญิงชาวบ้านนะคะในตำราเราว่ากันว่าก็ต้องดื่มน้ำมีรอยเท้าของพญาช้างซึ่งผสมผสานกันได้สวยงามจริงนะสำหรับรถของขบวนที่3นี้นะคะมีทั้งพญาช้างมีทั้งพระบางเมืองเลยต้องไปไปอีกแต่ที่ยังคงมีอย่างอยู่ที่วังสมุนก็คือตลาดนัดลอตเตอรี่นะครับค่ะแล้วก็ที่หน้าสำนักงานที่สภาเมืองเลยไปสนีเลยทุกวันที่5ตรงนี้20นะถ้าท่านหลีกเลี่ยงได้ช่วงข้ามเช้าก็หลีกเลี่ยงรถติดมากนะคะก็มีหลายท่านที่ได้
ำหรับประเพณีแห่ต้นไม้ที่ตำบลตาฮีอำเภอท่าลีนะครับพบกันทุกวันที่16เมษายนของทุกปีนะครับสนุกสนานนะครับของประเพณีแห่ต้นดอกไม้นะครับหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่าลีจังหวัดเลยเราไปร่วมชมนะคะมีการประกวดแห่ต้นดอกไม้ของแต่ละหมู่บ้านในเขตของอำเภอตำบลนั้นก็เป็นพี่น้องนะคะท่านสมาชิกติดตามนะคะสถานการณ์นะคะข่าวสารต่างๆนะคะรวมถึงการแสดงประเพณีดอกไม้หลากสีสันมาแล้วมีใครไปไลฟ์นะคะเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะห้องสมัครงานประจำสถานจังหวัดเลยรวมถึงสร้างในวิทยุกระจายเส้นเงินเป็นใจ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรวมถึงสมัครงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยนะคะตอนนี้เป็นไลฟ2563เนาะค่ะชมวิธีเปิดอุปกรณ์แล้วก็ขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาห้องขบวนพี่สาโคนด้วยค่ะครับแล้วเราศึกษาได้ป่ะถ้าใครที่ต้องการจะเข้ามาสำนักงานพื้นที่พิเศษเลยอบต.องค์การพัฒนาFollowing the concept is a beautiful of the nature and the culture of our home.
วันก่อนนะครับสวยงามมากยิ่งใหญ่ยิ่งเป็นเปรียบเสมือนว่านางพิมพ์มาลงในน้ำอยู่สักอันหนึ่งด้านนะคะถือว่าเป็นตำนานนะครับของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับที่มีสัตว์อโนดาบนยอดภูกระดึงนะครับนอกจากนี้ยังมีใบเมป้อนนะคะที่อยู่บนยอดภูกระดึงที่สวยงามในช่วงฤดูหนาวเช่นนี้หลายท่านก็อาจจะได้ไปสัมผัสชมความงามบนยอดภูกระดึงต้นเมป้อนด้วยนะคะ Do you want to see the tops of the Phukadin? It's a very beautiful adventure in the winter season. If you found that it's the coldest and very very cold.And it's very interesting about the bulls of the jungle, bull of the forest. มารำในเพลงสาวเลยยังรอI'm not afraid to die.
จะทำหน้าที่ทุกอย่างในการช่วยเหลือนะคะซัพพอร์ตข้อมูลในการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะครับหลังจากพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับงานดอกไม้บานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยนะครับมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9นะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ไปเที่ยวชมงานนะครับในนามจังหวัดเลยนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเลยท่านชวัชชื่นโกสมนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ร่วมขบวนทุกท่านพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ร่วมกันสนับสนุนทำให้งานดอกไม้บานสืบสาน